เรามาถักกระเป๋าลายนี้กันนะคะอันนี้ใช้เป็นไหมพรมเส้นใหญ่ถักนะคะมันก็จะดูมีมิตินะคะแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นไหมพรมแบบนี้เป็นเส้นได้เส้นแบนๆแบบนี้นะคะครั้งนี้ครูต่ายจะชวนทำโทรศัพท์ใส่มือถือแล้วก็กระเป๋าที่ใช้เป็นเซตคู่กันนะคะลายไม่ว่าจะใช้เส้นได้แบบไหนถักเนี่ยลายนี้มันก็น่ารักแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีนะคะอุปกรณ์ก็จะเป็นเส้นได้เนี่ยครูต่ายใช้2เส้นควบนะคะเป็นได้แบนแล้วก็เข็มถักเบอร์6ทับ0หรือว่า 3.5 มิลค่ะแล้วก็เข็มเย็บเข็มเก็บปลายนะคะก็มีกระดุมแบบไหนก็ได้ก็กรรไกรค่ะเรามาเริ่มก้นกระเป๋ากันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องสลิปน็อตแล้วก็ถักโซ่อันนี้เป็นความกว้างของกระเป๋าที่หาร6ได้ลงตัวครูต่ายก็ถักไป12โซ่นะคะ12โซ่แล้วเราก็จิกที่โซ่ตัวสุดท้ายไว้แล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่1แล้วก็ซิงเกิลโคเชต์ใบนี้จะทำก้นฐานกระเป๋ากว้างหน่อยนะคะแล้วก็ซิงเกิลโคเชต์ไปทุกหลักเลยนะคะพอถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็พลิกกลับแล้วก็โซ่1อันนี้ครูต่ายก็จะไม่ได้เก็บปลายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาถักรอบนะคะปกติถ้าไม่ได้ต้องถักรอบเนี่ยก็จะเก็บปลายไปด้วยโซ่1นะคะแล้วก็ถักลงไปในหลักเดียวกับโซ่เป็นซิงเกิลโคเชต์1 2สาม สี่ก็12นะคะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโซ่1แล้วก็พลิกกลับแล้วก็จิ้มในหลักเดียวกับโซ่ถักไปจนกระทั่งได้ความยาวของกระเป๋าที่เราต้องการคือลายนี้เนี่ยมันจะต้องหาร6ด้วยลงตัวนะคะเดี๋ยวเรากะคร่าวๆตามนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มหลักให้มันได้จำนวนที่มันหาร6ด้วยได้ลงตัวนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปถักอันนี้เป็นความกว้างเดี๋ยวเราก็ถักเป็นความยาวของกระเป๋านะคะสำหรับฐานของกระเป๋าใบใหญ่ที่จะทำเป็นเซตคู่กันกับกระเป๋าแบบนี้นะคะครูต่ายก็ถักมาได้ความสูงทั้งหมดเนี่ยก็44หลักอันนี้เนี่ยเราจะต้องได้เดี๋ยวเราจะต้องถักรอบนะคะแล้วก็จะต้องได้จำนวนที่หารด้วย6ลงตัวนะคะมาถักวนรอบนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มจากถักโซ่1เอาไว้โซ่1แล้วก็แถวต่อไปเราก็ถักซิงเกิลโครเช
ไปในทุกๆแถวเลยนะคะอันนี้ครูต่ายขอมาร์คตรงนี้เอาไว้หน่อยเพราะว่ามันเตี้ยเดี๋ยววนกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะมองเห็นไม่ชัดเราจะไม่รู้ว่าเนี่ยนะคะเราก็จะจิ้มลงไปในเมื่อกี้1แล้วนะคะอันนี้ก็2 3นับไปด้วยก็ดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะได้ไปบวกลบได้ตอนนี้ครูต่ายก็ถักซิงเกิลโครเชต์รอบมาจนถึงเหลือช่องสุดท้ายแล้วนะคะช่องสุดท้ายเนี่ย เพื่อให้หาร6ได้ลงตัวเนี่ยจะต้องถักลงไปในซิงเกิลโครเชต์4ตัวในช่องเดียวกันในทุกๆมุมค่ะอันนี้เราก็จะต้อง4นะคะ1 2 3แล้วก็4ส่วนช่องอื่นๆเนี่ยเราก็ถัก1ไปตามปกติเลยค่ะเราก็ถักมา1มาตลอดเลยจนมาถึงมุมเนี่ยเราก็ต้องสักถัก4เหมือนกันแล้วเราก็เลี้ยวมาถักช่องละ1ช่องละ1พอมามุมนี้เราก็ต้อง4นะคะแล้วก็พอเลี้ยวมาจนถึงมุมสุดท้ายแล้วหรือว่าจุดที่เริ่มต้นเนี่ยค่ะวนมาบรรจบกันแล้วเนี่ยก็จะต้อง4เหมือนกันนะคะถึงจะหาร6ได้ลงตัวพอเราถักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คหลักดูนะคะว่าจะได้ตามนั้นไหมอันนี้เราก็ถัก1ไปตลอดเลยนะนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายอันนี้ช่องสุดท้ายเล็กๆอันนี้นะคะเราจะถัก4ค่ะแล้วพอเลี้ยวกลับมาฝั่งนี้เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะ1ตัวจนกระทั่งไปถึงหัวมุมพอเราถักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คหลักถ้ามันหายไปสัก1หรือ2เนี่ยเราก็ไปแทรกที่หลักไหนก็ได้นะคะก็คือถัก2ตัวลงในช่องเดียวกันนะคะเนี่ยเราก็เดี๋ยวพอถึงใกล้ๆแล้วเนี่ยพอตรงนี้เราเพิ่ม4แล้วนะคะแล้วเพื่อนๆก็ลองนับหลักดูถ้ามันขาดเหลือเนี่ยเราก็อาจจะมาแทรกตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่ครูต่ายถักมาวนแล้วก็เพิ่มตรงนี้มุม4นะคะอันนี้4อันนี้4แล้วก็มุมสุดท้าย4เนี่ยปรากฏว่าพอนับหลักแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมด122ซึ่ง122เนี่ยมันหาร6ไม่ลงตัวมันจะต้อง120ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้วิธีง่ายที่สุดเลยก็คือว่าครูต่ายก็จะเลาะแล้วก็ลด2มุมสุดท้ายเนี่ยนะคะอันนี้ให้เหลือ3แล้วก็อันนี้ก็ให้เหลือ3ค่ะเราก็จะได้ลดลงไป2หลักนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดเนี่ยนะคะเนี่ยเดิมตรงนี้เรา4ใช่ไหมคะก็ลดลงเหลือแค่3 1 2 3นะคะ1 2 3
นี่ยนะคะลดมุมนี้ให้เหลือ3แล้วก็ที่เหลือก็ถักซิงเกิลโครเชต์ปกติคือการลักไก่แบบนี้มันก็จะไม่ได้ทำให้ก้นกระเป๋าเบี้ยวหรืออะไรนะคะเพราะว่ามันแค่นิดเดียวอันนี้ก็คือหลักสุดท้ายเราก็จะแค่3เช่นกันถัก1 2 3แล้วเราก็จะสลิปสติชกับที่เรามาร์กเอาไว้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะถักแถวเนี้ยค่ะซ้ำอีกเพื่อที่จะเป็นก้นตรงนี้ขึ้นมานะคะให้มันห่อขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะถักอีกแถวหรือว่า2แถวตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องเช็คว่าแถวสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นลายตรงนี้ค่ะเราจะต้องได้120นะคะเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์โดยรอบเลยค่ะตอนนี้ก็คือว่าหัวมุมก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะก็ถักไปหลักละ1จนมาสุดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นหลักละ1ก็คือถักตามแถวที่แล้วเลยค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ถักก้นมันโดยรอบขึ้นมาประมาณ3แถวนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาขึ้นลายกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็ข้ามมา2หลักนะคะ1 2มาถักหลักที่3นะคะถักดับเบิลโครเชต์2ตัวในหลักเดียวกันแล้วก็โซ่1ขั้นค่ะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์อีก2ตัวในหลักเดิมในหลักเดิมนะคะแล้วก็ข้ามอีก2 1 2มาถักในหลักที่3ถักดับเบิลโครเชต์เดี่ยวค่ะแล้วก็1 2 3ทำเหมือนตอนเริ่มต้นนะคะก็คือเป็นลายใหญ่อะค่ะมันก็จะสลับกันนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยลายใหญ่ลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่ก็ข้ามอีก1 2มาถักหลักที่3เป็นดับเบิลโครเชต์ตัวเดียวคือลายเล็กแล้วก็1 2 3ก็เป็นดับเบิลโครเชต์2โซ่1ดับเบิลโครเชต์2ในหลักเดียวกันหนึ่งสองแล้วก็ดับเบิลโครเชก็หนึ่งสองสามลายมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กไปเรื่อยๆนะคะแถวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะพอถักมาจนถึงลายสุดท้ายแล้วนี่นะคะถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะลอดห่วงโซ่ตัวที่3 1 2 3ที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะ
ก็สลิปสติชหรือลอดห่วงออกมาลายมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้แถวที่2ตั้งแต่แถวที่2เป็นต้นไปนะคะเราจะต้องสลิปสติชกับหลักข้างล่างก่อนจึงจะขึ้นต้นด้วยโซ่3เพื่อให้ลายมันนูนออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยโซ่3 1 2 3เราจะทำเฉพาะดับเบิลโคเชต์หลักเดียวนะคะส่วนหลักใหญ่เนี่ยเราก็ถักตามปกติค่ะอันนี้ง่ายเลยนะคะเราก็จะถักไปตรงกลางเหมือนแถวที่แล้วเลยค่ะดับเบิลโคเชต์2ก็โซ่1ขั้นก็ดับเบิลโคเชต์2พอเรามาเจอดับเบิลโคเชต์ตัวเดียวเราก็จะถักfront post double crochet ก็คือจะทำให้มันนูนขึ้นมาข้างหน้านะคะโดยการจิ้มไปข้างๆลงข้างนี้แล้วก็มาขึ้นข้างนี้ค่ะก็เกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาจะมี3ห่วงในเข็มนะคะดึงให้สูงแล้วก็เกี่ยวลอดทีละ2ห่วง2ครั้งมันก็จะนูนขึ้นมาอันนี้เราก็ถักตามเดิมค่ะ double crochet 2โซ่1แล้วก็ดับเบิลโคเชต์2ในหลักเดียวกันก็คือจะถักเหมือนแถวที่แล้วทุกแถวเลยนะคะยกเว้นแค่ดับเบิลโคเชต์เดียวที่เราจะถักแบบฟรอนท์โพสเนี่ยค่ะอ้อมไปข้างหลังแบบนี้มันก็จะนูนหน้าขึ้นมาเราก็จะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะพอจบแถวแล้วเนี่ยก็ทำเช่นเดียวกับตอนที่เริ่มต้นเลยก็คือเราต้องลงมาสลิปสติชก่อนแล้วก็ค่อยโซ่3เดี๋ยวครูต่ายจะเริ่มต้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ถักแถวนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ก็ front post หมดทุกหลักเลยอันนี้ก็ front postลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟอนโพสเนี่ยมันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้ก็ครูต่ายก็ถักแถวที่2เสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะลายแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเราถักเสร็จแล้วเราต้องมาดึงเนี่ยลายมันก็จะสวยมันก็จะชัดขึ้นอันนี้คือดึงแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ดึงนะคะแล้วเราก็มาถึงตอนจบแถวเนี่ยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สลิปสติชกับโซ่ตัวที่3นะคะ1 2 3แล้วก็ลงไปสลิปสติชกับโซ่ของแถวที่ผ่านมาก่อนเพื่อที่จะให้มันนูนขึ้นแล้วก็ค่อยถักโซ่3เริ่มต้นแถวแล้วก็ถักตามปกติไปก็ดับเบิลโคเชต์2ตัวในหลักเดียวกันก็โซ่1ขั้นนะคะก็ดับเบิลโคเชต์2ตัวและอันนี้ก็เป็นฟรอนท์โพสเราก็จะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปทุกๆแถวเลยค่ะจนได้ความสูงของกระเป๋าตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถักส่วนอื่นๆอีกครั้งหนึ่ง
เนี่ยนะคะก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ถักมาได้ตามต้องการแล้วนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ประมาณ24แถว24แถวก็สูงประมาณ9นิ้วค่ะพอได้ตามที่ต้องการแล้วก็ตัดได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาเก็บปลายได้กันเราก็เก็บปลายได้เข้ามาในชิ้นงานมาซ่อนเอาไว้ในชิ้นงานตามปกติของเรานะคะก็จิ้มเก็บเข้าไปให้ลึกๆแล้วนี่เราก็ตัดแล้วงานที่ถักเสร็จทุกครั้งนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าลายมันจะยังไม่สวยเพราะว่ามันยังเกยกันไปเกยกันมาเราต้องดึงนะคะดึงแรงหรือไม่แรงเนี่ยแล้วแต่เส้นได้ถ้าเส้นได้เราแข็งแรงเนี่ยเราต้องดึงแรงๆมันถึงจะลงล็อกทั้งด้านทั้งสองด้านเลยอะค่ะเพื่อนดูว่าพอเราดึงแล้วอะค่ะลายมันถึงจะชัดเจนมากขึ้นทีนี้เราก็จะมาใส่สายนะคะซึ่งครูต่ายก็ทำเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งเพื่อนๆก็มาร์กจุดที่ต้องการที่จะใส่สายนะคะนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครูต่ายมาร์กเอาไว้ก็เสร็จแล้วเราก็เอาออกได้ลายพวกนี้ต้องดึงพอดึงแล้วมันก็จะเห็นลายสวยขึ้นแล้วมันก็มีช่องตามนี้อยู่แล้วอะค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็มาร์กจุดที่ต้องการที่จะใส่สายซึ่งครูต่ายก็เอาจุดนี้กับจุดนี้แล้วสายที่ครั้งนี้จะทำเนี่ยก็คือเป็นสายที่ปรับเป็นสั้นยาวได้ก็คือเราจะทำเส้นยาวเลยแล้วก็เวลาเราอยากจะสะพายยาวเนี่ยเราก็ลูดขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการที่จะสะพายสั้นเราก็ลูดเป็นเส้นคู่แบบนี้นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเราก็ขึ้นต้นโซ่ตามความยาวที่เราต้องการซึ่งของครูต่ายเนี่ยก็ความยาวประมาณรวมยาวหมดประมาณเมตรหนึ่งได้ของครูต่ายเนี่ยก็คือ180โซ่ค่ะเราต้องเริ่มต้น180โซ่นะคะของเพื่อนๆก็ลองวัดดูตามชนิดได้ที่ตัวเองใช้นะคะก่อนอื่นเราก็สลิปน็อตเราก็ดึงแน่นๆนะคะต่อไปก็ขึ้นโซ่เราก็จะไปถักโซ่ตามความยาวที่เราต้องการนะคะอันนี้เพื่อนๆจะต้องนับนะคะเพราะว่าจะต้องทำสองด้านให้มันเท่ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาถักซิงเกิลโคเชต์ทุกหลักเท่านี้เองค่ะเป็นสายที่ง่ายๆแต่ว่าแข็งแรงนะคะเมื่อได้โซ่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ถักซิงเกิลโคเชต์ไปตลอดเลยค่ะเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชต์ในห่วงถัดไปในโซ่ถัดไปนะคะถักซิงเกิลโคเชต์อย่างเดียวอะค่ะไปตลอดจนจบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถักซิงเกิลโคเชต์นะคะมาจนสุดตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ครูต่ายก็ถักซิงเกิลโคเชต์มาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งล็อกเอาไว้
แล้วเราก็ตัดค่ะตัดแล้วเราก็เอา2ด้านนี้ค่ะตอนที่ขึ้นต้นเนี่ยกับตอนจบเนี่ยมาผูกกันผูกกันให้แน่นเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกระเป๋าของเราทีนี้เวลาใส่เนี่ยเราก็ต้องระวังอย่าให้มันบิดก็มาใส่ในหูกระเป๋าที่เรามาร์กเอาไว้ทั้งสองด้านแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหัวท้ายมาชนกันแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บเราก็เช็คอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นด้านเดียวกันไหมโอเคถูกต้องทีนี้เราก็จะมาเย็บเราก็พยายามใช้เส้นได้ที่สีใกล้เคียงนะคะก่อนอื่นเราก็เย็บเก็บปลายข้างหลังตรงนี้ก่อนเย็บตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะแล้วก็เก็บริมเย็บริมที่ประกบกันตรงนี้ค่ะให้มันหยับเหยื่อขึ้นมาเห็นนะคะข้างหน้าก็มองไม่เห็นเส้นได้เพราะว่าเส้นได้สีเดียวกันแต่ก็มีเส้นได้อยู่ก็จะเย็บให้หมดเส้นได้แต่ก็จะล็อกนะคะตอนนี้ก็ตัดได้ละแล้วก็ปลายนี้ด้วยค่ะปลายนี้เราก็ตัดให้ชิดได้เลยเพราะว่าเราได้เย็บทับปลายของเขาไปแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราก็เอาออกได้ค่ะใส่กระเป๋าเราก็จะเป็นเส้นคู่แบบนี้แบบนี้นะคะพอเราใส่ของแล้วมันมีน้ำหนักถ่วงไปเนี่ยมันก็จะยืดพอดี
ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ใช้มันก็อาจจะดูเหี่ยวๆดูไม่ตึงเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราใส่ของไปเนี่ยมันก็จะตึงก็ได้กระเป๋าเซตคู่กับกระเป๋าโทรศัพท์ลายนี้เนี่ยคือถ้าไม่ตึงเนี่ยอันนี้ไซส์เดียวกันนะคะเนี่ยมันก็จะดูเหี่ยวๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอใส่ของเข้าไปแล้วเนี่ยลายมันก็จะตึงชัดกระเป๋าใบนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าพอเราใส่ของใส่อะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะคะสำหรับกระดุมที่จะปิดปากกระเป๋านะคะคุณตาก็จะใช้มุกนะคะทีนี้จุดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าเรานับเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะ1 2 3อันนี้ก็1 2 3จุดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้อะค่ะแต่ว่าคุณตาก็จะติดเพื่อให้ตรงนี้มันเป็นรังดุมมันนะคะมันก็คือจะถัดจากตรงนี้มาแค่นิดเดียวนะคะก็เนี่ยลองนับ1 2 3ก็จะอยู่ที่อันที่3นะคะ1 2 3ดังนั้นก็จะต้องเย็บตรงนี้คืออันนี้เนี่ยเราจะเย็บกระดุมเอาไว้ข้างในแล้วก็เวลาติดมันก็จะโผล่มาข้างหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึง1 2 3นะคะ1 2 3อันนี้ก็1 2 3ตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่เอาอะไรมาร์คไว้เราก็จะมักจะลืม1 2 3อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แต่ก็จะเย็บก่อนนะคะแล้วก็ผูกมันรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าปมมันเล็กมากมันก็อาจจะช่วยไม่ได้เยอะเราก็เย็บให้มันติดไปก่อนแล้วก็ล็อกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่มุกไปแล้วเราก็ลองเย็บไปรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราวัดดูก่อนเผื่อมันยังไม่ตรงเนี่ยเราก็จะได้ล็อกได้รอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่อยู มันก็จะแบบนี้นะคะเราต้องพลิกได้ไปไว้ข้างล่างเดี๋ยวถ้าเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพลิกได้ตอนนี้เรายังไม่ได้ล็อกมันก็เลยกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลองจัดดูก่อนว่ามันได้ไหมโอเคเราก็จะได้เย็บต่อเลยตอนนี้เราก็ต้องเย็บหลายๆรอบเลยนะคะเพราะว่ากระดุมเนี่ยมันก็คงจะปลดเข้าปลดออกบ่อยเราก็ต้องเย็บซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบเราก็ตัดเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ได้กระเป๋าโทรศัพท์
เข้าคู่กันขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ